สวัสดีครับเฮบิไรเดนครับอันหนึ่งพันบาทนะครับสั่งซื้อจาก s h อ p e e นะใน Lazada ก็น่าจะมีนะครับนี่คือ Peligan Memory Card Case นะครับตัวซ้ายมือนี้นะครับจะเป็นรุ่นที่ออกแบบมาให้ใส่กับ XQD กับ CFexpress Type B นะครับรหัสคือ0965 Memory Card Case นะครับ Micro Case Series นะครับส่วนตัวนี้ จะเป็นรุ่น0915นะครับก็จะเป็นรุ่นที่ออกแบบมาให้ใส่กับ m i โคร SD Card ได้6อัน Mini SD c a ์กดได้6อันแล้วก็ SD Card ์ทั้งแบบอ่า r e m e c a p c c i t y แล้วก็ High Capacity หรือว่า H C X D แล้วว่า X D S D นะครับ X D คือ Extreme Capacity น่นะครับก็มาในแพ็คพลาสติกแต่ผมแกะออกมาหมดแล้วนะครับแล้วก็ ตัวแพ็คเขาก็จะบอกว่าเป็น water resistant seal คือป้องกันน้ำนะครับ guarantee for life ก็คือแบบบประกันยิ่งชีพอะไรประมาณนี้บริษัทเพลิ่แกนเองก็ตั้งแต่ปี1976นะครับซึ่งเพลิ่แกนเองเนี่ยผมเองก็ใช้ผลิตภัณฑ์เคสป้องกันกระแทกของเขาอยู่หลายตัวนะครับตัวนี้ก็สั่งซื้อจากช h อ p e e Lazada อันละพันนะ่ะนะประมาณพันบาทนะครับโดยประมาณ บางทีบางคนอาจจะมองว่าออโง่หรือเปล่านะซื้อมาทําไมตั้งพัน 1, แพงจังหน้าตาเขาก็จะประมาณอย่างนี้นะครับข้างในใส่ค์ดได้หลายอันเลยในนี้จะมีฟีเจอร์คือบรรจุค์ดได้อย่างละ6ชิ้นเลยนะครับถ้าเป็น SD สาร์ดธรรมดาใส่ได้12อันเลยข้างในจะเป็นโฟมกันกระแทกนะครับแล้วก็ทำจากโพลีคาร์บอเนตเรซินนะครับที่แข็งแรงป้องกันน้ำป้องกันฝุน่นแล้วก็ าสามารถจะพกพาได้สะดวกนะครับสออันนี้ก็คือเหมือนกันข้างนอกนะแต่ข้างในช่องที่เขาตัดเจาะมาไม่เหมือนกันนะครับผมก็ <c oughs> ถ้าใครสงสัยว่ามันต่างกันยังไงนะครับหน้าตาใช้งานมันไม่เหมือนกันยังไงก็ลองดูในรีวิวนี้ได้นะครับว่าเออผมซื้อผมสั่งมาทําไมนะครับตั้งอัลลพันสอ2อันนี้คือ2000กว่าบาทน,นะครับ XQD Card กับ C.F. Express Type B ผมเองยังไม่มีนะยังไม่ได้ซื้อนะครับแต่ว่าตัวผมเองเนะี่ยมีกล้องที่ใช้ C.F. Express Type B แล้วนะครับก็คือ E.O.S. R3 นะครับ mm hmm. เดี๋ยวไว้มาร mm ีวิวให้ดูแยกนะครับ mm hmm. เป็นรีวิวแบบสั้นๆหุ้นๆแล้วกันนะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้ตอนนี้เรามาดูกันที่เจ้าตัวตลับเก็บอันนี้ก่อนนะครับก็ ตัวตลับเองก็ผลิตด้วยโพลีคาร์บอเนตเรซินนะครับซึ่งก็จะเป็นวัสดุสังเคราะห์ซึ่งบางคนก็เรียกว่า ABS นะครับแล้วก็ p e l ิแกนเองเป็นแบรนด์ของอเมริกันนะครับแต่ว่าผลิตในจีนนะสตัวนี้นะครับตัวเคสก็จะเป็นเคสพลาสติกแข็งเลยแข็งแรงดีมีห่วงสำหรับร้อยเชือกกับร้อยพวงกุญแจล่ามไม่ให้มันหายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วฝาปิดด้านบนสกรีนแบเป็นยี่ห้อเฮลิแกนแบบนี้นะครับ ส่วนฝาล็อกก็จะมีสัญลักษณ์ Open ซึ่งถลอกลอกได้แน่นอนนะเวลาใช้งานนะครับก็แค่งัดตัวล็อกนี้ขึ้นนะครับก็เปิดอ้าออกมาข้างในตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ออกแบบมาให้ใช้กับ XQD card นะครับซึ่งรหัสคือ0965 memory case นะครับใส่ x q d หรือว่า CFexpress Type B นะครับ Type B นะย้ำว่า Type B นะได้6อันนะครับแต่ผมไม่มีก็เลยใส่ให้ดูไม่ได้นะครับ ตรงขอบอยางตรงนี้มันจะเป็นยางกันน้ำนะครับแล้วกันฝุ่นด้วยซึ่งสามารถจะถอดเปลี่ยนหรือว่าซ่อมแซมได้นะครับถ้าเกิดเสียหายแล้วเวลาปิดเนี่ยมันก็จะป้องกันตัวคาร์ดกระแทกกลิ้งไปกลิ้งมานะครับใส่ได้6อันเลยข้างในนะปิดอย่างนี้นะครับแล้วล็อกก็ซิมเพลดีนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นอีกรหัสหนึ่งตัวนี้รหัสชื่อ0915นนะครับก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้เวลาเปิดมาข้างในนะครับ ลองดูก็ได้นะหน้าตาเขาจะประมาณอย่างนี้นะครับเหมือนกันนะครับไม่ได้มีอะไรต่างก็คือบานพับแกนตรงเนี้ยนะครับที่ใช้เป็นตัวแกนหมุนเนี่ยจะเป็นลวดสเตนเลตนะครับส่วนบานพับด้านหลังก็จะเป็นลวดสเตนเลสเหมือนกันแล้วก็จะมีตัวกระจายแรงกระแทกนะครับคือมันจะไม่หักหรือว่าแตกง่ายๆแน่ๆแ,แล้วก็ลักษณะของเคสจะเป็นตลับโค้งๆแบบนี้นะครับเหมือนเป็นกระเป๋าตังค์ตลับเคสแข็งแรงดีนะครับทนแรงกดนะครับกระแทกทนดี เปิดมาข้างในจะเห็นว่าผมก็ใส่การ์ไดไว้บ้างแล้วนะครับแล้วก็ในนี้จะมีการบรรจุการ์ดนะครับถ้าเป็น S D c a r ์เนี่ยใส่ได้12อันเลยนะ12ช่องเลยคือฝั่งหนึ่งใส่ได้6เลยนะแต่ผมมีการ์ดอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็ตรงช่องข้างล่างจะเป็นมินิ S D card ดก็จะเล็กกว่า S D c a r ์ธรรมดาส่วนฝั่งนี้จะเป็นไมโคร S D card m ไมโคร S D c a r d คือการ์ดแบบนี้นะครับที่ใช้ในกล้อง Go Pro เล็กๆนะครับ หน้าตาเขาจะประมาณอย่างนี้นะครับถ้าใครนึกอ,ออกก็จะมีขนาดที่เล็กอะที่เก็บในเมมออโมรีมือถือนอะครับโทรศัพท์มือถือนี่คือไมโครก็คือจะเล็กมากนะมันก็สามารถที่จะเก็บไว้ในนี้ได้ถ้าใครมีกล้อง GoPro หรือว่าสื่อบันทึกที่มีขนาดเล็กแบบนี้ก็เก็บในช่องนี้ได้นะครับมันก็จะไม่กระแทกกระเทือนเรายังสามารถจะเก็บ SD card ทับด้านบนแบบนี้ได้ด้วยนะ หรือถ้าเป็นมินิ SD Card วางไว้แล้วก็เอา SD Card ธรรมดาวางคือจุเยอะมากนะครับแล้วถ้าใครที่ใช้ SD Card อยู่นะครับก็ซื้อรุ่นนี้ได้นะครับสามารถจะเก็บทั้ง c a ์ดที่เป็นไมโครเล็กแบบนี้นะครับทั้งแบบมินิที่ไม่ค่อยมีใครใช้กันแล้วนะครับแล้วก็ Extreme Capacity นะครับนี่นะครับ SDXC คหรือ Extreme Capacity นะครับ Secure Digital แบบต่างๆประมาณนี้นะครับ ถามว่าผมต้องซื้อมันมาทำไมก่อนหน้านี้ผมก็ใช้กระเป๋าเก็บแบบนี้อยู่นะครับแต่ปัญหามันคืออะไรครับปัญหามันคือเวลาจะใช้นะครับช่องมันเยอะนะครับเปิดมาก็อยู่ช่องไหนวะนะอันนี้เป็นของแถมมานะครับก็ p h ่อ o f i l e n e t นะครับก็เป็นร้าน Photofile ที่ผมชื่นชอบนะก็จะเก็บพวกนี่นะครับ C F card compact flash มันใหญ่นะมันก็จะเก็บได้ดีนะครับ เป็นเหมือนเป็นไฟล์เปิดเป็นหน้าหาแบบนี้แต่ว่าปัญหามันคือช่องมันใหญ่การ์ดพวกนี้มันก็จะกระเด็นนะครับกลิ้งไปกลิ้งมาข้างในแล้วก็โฟโตไฟเองก็จะมีพัฒนาโปรดักต์ขึ้นมาอีกนะครับอัปเกรดเป็นแบบ6ช่องแบบนี้ก็สะดวกดีนะครับแต่มันก็ยังช่องใหญ่อยู่ดีนะครับแล้วมันเหมาะกับการเก็บ Compact Flash มากกว่านะครับซึ่ง Compact Flash เองมันใหญ่นะครับแล้วปัจจุบันเองเนี่ย กล้องที่ใช้ compact flash หรือว่า cf card เนี่ยมันไม่ค่อยมีแล้วนะครับมันจะเปลี่ยนไปเป็น cf fast นะครับ2.0เปลี่ยนไปเป็น cf express type a แล้วก็เป็น cf express type b ก mm ับ hmm. xqd ที่มีรวมถึง sd card ที่มีความจุสูงขึ้นนะครับนี่ก็เป็น t h i n k tank นะครับก็ใช้มานานแล้วนะครับนี่ก็ช่องใหญ่เหมือนกันเก็บได้เป็น10อันเลยนะครับ12อันเลยก็ดีเหมือนกันแต่ว่านี่สังเกตดูว่ามันก็ เสื่อมสภาพซึ่งพวกนี้นะครับสะดวกใช้งานนะแต่ว่ามันก็ขาดนะครับถ้าโดนความชื้นตกน้ําก็น้ําเข้าก็อาจจะเสียหายได้นี่ของ p h โฟโตไฟย็บดีมากนะครับราคาไม่แพงด้วยมั้งมีช่องเก็บแบบนี้นะครับก็มาแนะนําประมาณนี้ถ้าใครหาตลับเก็บนะครับที่ดีๆหน่อยก็จริงๆไม่จาเป็นต้องเป็นยี่ห้อเพลิกนก็ได้นะมันจะมียี่ห้ออะไรนะ JJFJJI อะไรไม่รู้ของจีนอะไรแต่เพียงแต่ว่าผมเนี่ยใช้ p e ิ i ภ a n อยู่แล้วนะครับผลิตัณของพริ i ภ a n อยู่แล้วก็เลยมาแนะนําให้พี่เพื่อนๆได้ดูกันว่าเออผลิตภัเองก็มีตลับเก็บนะครับสื่อบันทึก Memory Card นะครับของเขาผลิตออกมาด้วยนะอันละประมาณพันหนึ่งนะครับอยู่ที่ว่าเอออยากจะใช้ใส่คาร์อะไรแบบที่ใช้เก็บ SD Card อย่างเดียวก็คือแบบนี้นะครับจะใส่ทั้ง m i โครทั้ง SD ธรรมดาแล้วก็มินินะครับส่วนไอ้นี้ก็จะเป็น CF Express type b รหรือว่าจะเป็น XQD ก็ได้เพราะมันไซส์เดียวกันส่วน CF Express Type A แล้วก็ CF Card ธรรมดาแบบที่ใหญ่แบบนี้นะครับก็มีเหมือนกันนะแต่ต้องไปลองดูกันเองนะครับผมมี Compact Flash Card เยอะมากเลยนะครับมีตั้งแต่สมัย2 g, g 2ิก4กิก2ไม่ถึงกิกก็มีนะ256เมกอย่างเงี้ยโอ้เยอะมากนะครับสมัยโบลัมโบราณพวกนี้ยังไม่เสียนะยังใช้ได้น,นยังมีอีกนะครับเนี่ยคาร์ด นะครับแต่ว่ากล้องปัจจุบันเองมันก็ไม่ค่อยได้ใช้ไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมรีวิวนะครับแล้วก็นี่พวกนี้นะครับก็ซื้อของแท้ของศูนย์นะครับมีประกันไปเลยแบบนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็มาแนะนําเคสกันน้านะครับกันน้ากันกระแทกหกง่ายหายก็หายหมดเลยทีเดียวนะครับเฮดิกแอนวอเตอร์ไทปเคสขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมเฮบิไรเดนเอาท์